ังหวัดพัทลุงกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่นานนับจากนี้ข้อมูลการสำรวจพบว่าจังหวัดพัทลุงมีจำนวนผู้สูงอายุต่อจำนวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 19.13 และยังพบว่ามีคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงกำลังอยู่ในภาวะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงจำนวนทั้งสิ้น 1,431 รายและในจำนวนผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าวมีผู้ที่ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เตียงและที่นอนลมได้เองจำนวน192รายจากการลงพื้นที่ของกับผมพบกับพี่น้องประชาชนคนในจังหวัดพัทลุงก็ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนในกลุ่มคนด้อยโอกาสต่างสังคมไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะครับในขณะนี้ในกลุ่มของผู้ที่มีฐานะดีค่อนข้างจะดีลูกหลานมีความพร้อมนะครับก็จะสามารถสนับสนุนและดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับกลุ่มผู้ยากไร้นะครับลูกหลานไม่มีศักยภาพในการดูแลก็จะขาดโอกาสในการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านั้นนะครับจากการลงพื้นที่ในวันนั้นก็กลับมาปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารนะครับและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อกำหนดแนวนโยบายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนดังกล่าวซึ่งผมเองให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษแม้นว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะมีระบบการดูแลคนกลุ่มนี้อยู่ก็ตามแต่ก็ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือหลายอย่างที่จะจำเป็นต่อการฟื้นฟูโดยเฉพาะเตียงและที่นอนลมที่จะมาช่วยลดภาวะแผลกดทับและการฟื้นฟูกายภาพต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงต้องเข้าไปสร้างโอกาสให้กับคนได้เข้าถึงและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยนวัตกรรมตนาการเตียงและที่นอนลมครับด้วยกลุ่มคนดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนเป็นแผลกดทับซึ่งจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยเหตุนี้จะก่อให้เกิดแผลกดทับโดยน้ำหนักตัวเป็นเวลานานทำให้หลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดแดงแตกเกิดการตีบตันเป็นผลให้ชั้นของผิวหนังและเนื้อเยื่อถูกทำลายเกิดแผลกดทับทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับความทุกข์ทรมานเป็นภาระของผู้ดูแลและครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาต่อมาผลกระทบจากการเกิดแผลกดทับมีหลายด้านได้แก่ผลกระทบทางด้านร่างกายแผลกดทับจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานและมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นจากแผลติดเชื้อผลกระทบทางด้านจิตใจผู้ป่วยจะเกิดความเครียดรู้สึกสูญเสียภาพลักษณ์และไร้ความสามารถขาดการเข้าสังคมทำให้สัมพันธภาพต่อเพื่อนและครอบครัวลดลงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวจะสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมากซึ่งจากงานวิจัยพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลกดทับในประเทศไทยอยู่ที่1,167,926 บาท46สตางค์ต่อรายและจากข้อมูลรายงานวิจัยก็ยังพบว่าผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีอัตราการเกิดแผลกดทับมากถึงร้อยละ 47.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ในด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสทำให้เห็นข้อจำกัดด้านระเบียบและข้อกฎหมายหากจะเข้าไปดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงโดยตรง
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อยึดถือผลประโยชน์และปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งทุกปัญหาย่อมมีทางออกโดยเห็นว่ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการได้ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดขึ้นเป็นแห่งแรกของภาคใต้เมื่อปี2556มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นหลักโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้สมทบงบประมาณให้กับกองทุนดังกล่าวปีละ4ล้านบาทและได้รับสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมรมอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นต้นบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสามารถแบ่งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐท้องถิ่นและประชาสังคมได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาเป็นต้นซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละปีนะคะจังหวัดพัทลุงจะมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองบาดเจ็บไขสันหลังปีละประมาณ 1,000 กว่าคนซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะคะซึ่งเท่าที่หมอดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะคะก็จะพบว่าเมื่อมีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวต้องประสบภาวะเจ็บป่วยรุนแรงก็จะมีผลกับสถานะทางการเงินของครอบครัวจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งเห็นแล้วว่าเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งจังหวัดพัทลุงทางคณะกรรมการบริหารได้เห็นความสำคัญนะคะก็เลยดำเนินการจัดตั้งโครงการธนาคารเตียงขึ้นค่ะโดยมีแนวคิดที่ว่าเมื่อผู้ป่วยใช้เวลารักษาฟื้นฟูไป 3-6 เดือนแล้วก็จะเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้พลิกตะแคงตัวเองได้ลุกนั่งยืนเดินเองได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เตียงหรือที่นอนลมแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะนำเตียงคืนมาสู่ธนาคารเตียงแล้วก็หมุนเวียนให้ผู้ป่วยรายใหม่ได้ใช้ต่อไปค่ะส่วนที่2หน่วยงานในระดับจังหวัดประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งมีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลหน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่ในจังหวัดพัทลุงมีบทบาทในการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยแต่เนื่องจากงบประมาณในการบริหารจัดการที่จำกัดส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนทั้งสองหน่วยงานจึงคิดปรึกษาหารือกันบูรณาการร่วมกันในการทำงานดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจึงมีการจัดตั้งโครงการธนาคารเตียงที่นอนลมดูแลผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพัทลุงเพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการธนาคารเตียงที่นอนลมของจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ผู้ป่วยได้ยืมใช้หมุนเวียนในชุมชนต่อไปส่วนที่3หน่วยงานและองค์กรในระดับพื้นที่ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสมชมรมสมาคมญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทในการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การติดตามดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และการรายงานผลการดำเนินงานในการดูแลและการให้บริการครั้งนี้โดยให้ประชาชนในพื้นที่มาติดต่อรับบริการอุปกรณ์การแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อมโดยเราให้
อสมพยาบาลวิชาชีพนักบริบาลไปเป็นคนช่วยดูแลวัสดุอุปกรณ์และผู้ป่วยถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะแจ้งมาที่พยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะลงไปดูกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะคะก็จะไปวัดความดันวัดสัญญาณชีพประเมินอาการไปชวนพูดคุยให้กำลังใจหรือว่าไปทำกายภาพบำบัดไปทำแผลที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าพยาบาลต้องลงไปก็จะมีทำแผลติดบ้านติดเตียงคนไข้ที่แผลกดทับเยอะๆค่ะก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปทุกๆปีค่ะขอบคุณค่ะเมื่อผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้เตียงและที่นอนลมก็สามารถยื่นคำขอต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านโดยตรงหรือประสานกับอสมที่ดูแลหรืออปทในพื้นที่หากเตียงและที่นอนลมว่างก็ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ป่วยได้ยืมใช้เมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้ก็นำส่งคืนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อหมุนเวียนให้กับผู้อื่นต่อไปกรณียื่นคำขอไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใดแล้วไม่มีเตียงและที่นอนลมว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเป็นผู้ประสานงานผ่านไปยังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอคปสอเพื่อหมุนเวียนเตียงและที่นอนลมจากธนาคารสาขาอื่นภายในเขตอำเภอมาให้ยืมใช้ก่อนทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเตียงและที่นอนลมโดยเร็วที่สุดด้านการมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยการสร้างความครอบคลุมด้านสุขภาพที่จำเป็นด้วยการสนับสนุนความสามารถในการเข้าถึงบริการระหว่างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสด้านการลดความเหลื่อมล้ำโดยการสร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาครวมถึงโดยการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้ด้อยโอกาสผลการดำเนินงานจากข้อมูลผลการประเมินซึ่งเป็นการประเมินจากญาติและผู้ดูแลจำนวน79รายพบว่า 1. ก่อนใช้เตียงและที่นอนลมผู้ป่วยที่ไม่มีแผลกดทับจำนวน62รายและมีแผลกดทับจำนวน17ราย 2. หลังจากผู้ป่วยใช้เตียงและที่นอนลมไปไม่น้อยกว่า6เดือนผู้ป่วยที่ไม่มีแผลกดทับก่อนใช้เตียงและที่นอนลมจำนวน62รายดังกล่าวไม่มีรายใดมีภาวะแผลกดทับเกิดขึ้นผู้ป่วยที่มีแผลกดทับเดิมจำนวน17รายหายจากการมีแผลกดทับจำนวน5รายอีกจำนวน12รายระดับแผลกดทับลดลงจากเดิม 3. ระดับความพึงพอใจของญาติและผู้ดูแลพบว่าร้อยละ 84.8 พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 15.2 พึงพอใจมากซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมมุ่งการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่เปราะบางคนยากจนและกลุ่มต่างๆที่มักถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทำให้เกิดการพัฒนาของคุณภาพชีวิตแบ่งเป็น3ด้านดังนี้ด้านสังคมก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสังเกตจากความร่วมมือของผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นในการบูรณาการทำงานร่วมกันด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้ของครอบครัวผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิมผู้ดูแลต้องคอยดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างน้อยหนึ่งคนทำให้ไม่สามารถไปรับจ้างหรือทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่เมื่อได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เตียงและที่นอนลมทำให้ผู้ดูแลสามารถมีเวลาที่จะไปเพิ่มช่องทางหารายได้เสริมให้กับครอบครัวได้มากขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมการให้ยืมใช้อุปกรณ์จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่จัดหามาด้วยตนเองเมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้แล้วก็สามารถบริจาคให้กับกองทุนฟื้นฟูเพื่อนำมาซ่อมแซมบำรุงรักษา
นำกลับมาใช้หมุนเวียนในธนาคารโดยไม่มีการทิ้งให้สูญเปล่าเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ความรู้สึกจากตัวโครงการธนาคารเตียงและที่นอนลมนะคะมันทำให้เราดูแลผู้ป่วยง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นการพลิกตัวอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบโอเคมากๆค่ะเพราะถ้าเราไปนอนที่นอนปกติระดับมันก็ไม่ได้เงี้ยค่ะมันก็จะลำบากกับทั้งคนดูแลแล้วก็เรื่องการยกตัวผู้ป่วยค่ะเพราะด้วยผู้ป่วยเป็นผู้ชายน้ำหนักมันก็จะเยอะแล้วเราก็เป็นผู้หญิงอะเนาะมันก็เลยแบบจะเคลื่อนตัวหรืออะไรเงี้ยจะมูฟอะไรเงี้ยมันลำบากมากๆเลยค่ะโครงการเนี่ยค่ะมันดีมากๆสำหรับผู้ดูแลค่ะแล้วก็ตัวผู้ป่วยด้วยที่ให้เตียงมาให้ประชาชนได้ใช้ค่ะแล้วอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันจนเป็นประจักษ์ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดโดยการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านได้นะครับภายใต้การดูแลการรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มาตรฐานเช่นเดียวกับสถานพยาบาลจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตจำนวน3รายการคือ 1. เครื่องควบคุมการใช้ยาผ่านทางชั้นใต้ผิวหนังจำนวน22เครื่อง 2. เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน33เครื่องและ 3. เครื่องดูดเสมหะจำนวน70เครื่องนอกเหนือจากนี้ยังได้ดำเนินการ 1. การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 2. จากการตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยในชุมชนทั้ง3แห่งได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนบ้านฝาละมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนบ้านควนดินแดงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตำบลเกาะเยสนเพื่อรองรับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้นำแนวคิดดังกล่าวไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดสัมมนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับเขตในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสปสช.เขต12สงขลาและในส่วนของเทศบาลตำบลลำสินก็ได้นำเอาแนวคิดดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นกองทุนเตียงและที่นอนลมสำหรับดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลลำสินเช่นเดียวกันผมเองเป็นนายกเทศบาลตำบลลำสินนั้นก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีทางเทศบาลตำบลลำสินเลยนำเอาโครงการกองทุนจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยมาต่อยอดเป็นโครงการของเทศบาลตำบลลำสินตั้งชื่อว่าโครงการรวมน้ำใจจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยเทศบาลตำบลลำสินสืบเนื่องจากปัจจุบันพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการเป็นจำนวนมากดังนั้นผมต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่ผมได้มีโอกาสในการไปเรียนรู้และไปศึกษาแล้วก็นำโครงการของอบจมาต่อยอดของเทศบาลเพื่อนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีในอนาคตต่อไปของชาวจังหวัดพัทลุงครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังคงมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้คนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของจังหวัดและองค์กรในชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้ไว้ข้างหลังซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของกองทุนที่กำหนดไว้ว่ามุ่งมั่นห่วงใยใส่ใจชุมชน